ค่ะวันนี้เรายังคงเจาะติดนะคะเรื่องของสถานการณ์เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วยนะคะโดยเฉพาะในมุมของเวียดนามค่ะที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ทำมาได้ดีทีเดียวนะคะกับการควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในหลักสิบมาโดยตลอดช่วง14เดือนที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่กุมภาพันธ์ของปีที่แล้วมาจนถึงเมษายนของปีนี้ปรากฏว่ามาพลาดท่าเอาช่วงหลัง1พฤษภาคมนี่แหละค่ะค่ะก็เป็นช่วงจังหวะที่หลายคนเองคุณผู้ชมก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันนะคะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเห็นการติดเชื้อที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมาดูความเคลื่อนไหวของเวียดนามกันว่าณวันนี้ถึงเวลาแล้วต้องใช้คำว่าดิ้นรนในการหาวัคซีนและเขาจะมีวิธีการอย่างไรรวมถึงไม่ใช่แค่เวียดนามนะคะแต่ว่าในฝั่งของกัมพูชาในฝั่งของสปป.ลาวด้วยเพราะว่านาทีนี้หลายคนอยากจะหาวัคซีนมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะได้กลับมาเดินหน้าต่อได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคคุยกันต่อถึงเวียดนามคุณแอมมี่ว่าในช่วงที่ผ่านมาพฤษภาคมก็ต้องยอมรับนะไม่ได้คาดคิดเหมือนกันว่าโอเคตัวเลขผู้ติดเชื้อมันจะเพิ่มขนาดนี้พอณวันนี้เห็นแล้วเนี่ยเขาจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรใช่ค่ะกับยอดของการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อรายวันเป็นหลักร้อยนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ก่อน1พฤษภาคมมันเป็นหลักสิบมาโดยตลอดก็ต้องยอมรับละค่ะว่ารัฐบาลเขาก็ค่อนข้างจะชะล่าใจนะคะเพราะก่อนหน้านี้คิดว่าควบคุมได้ดีทีเดียวพอกลายมาเป็นหลักร้อยเพราะมีการเข้ามาของโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษหลังจากนั้นยอดสะสมทะลุถึง 1,300 คนทันทีนะคะมาถึงวินาทีนี้ค่ะสิ่งสำคัญก็คือการต้องควบคุมโควิด-19 ให้ได้พร้อมๆไปกับการรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่ากล่องดวงใจของเวียดนามค่ะเขาบอกว่าในฐานะที่เป็นประเทศที่มีจุดแข็งนะคะในเรื่องของซัพพลายเชนรวมถึงมีเขตเศรษฐกิจในประเทศที่นับได้ว่าเขตอุตสาหกรรมมากที่สุดในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นเขาปล่อยจุดนี้ออกไปไม่ได้ก็ต้องพยายามหาวัคซีนมาฉีดให้กับคนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมในภาคการผลิตให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุดค่ะทางด้านคุณเหงียนทันลองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามบอกค่ะว่าจะต้องมีการจัดเตรียมวัคซีน150ล้านโดสนะคะสำหรับการฉีดให้กับประชาชน75ล้านคนทั่วประเทศจากทั้งหมดก็คือวางแผนเอาไว้จะต้องฉีดให้ได้ 80% นะคะถึงจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้แต่ว่ามาหาเอาตอนนี้ก็ต้องยอมรับละค่ะว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรก็ต้องใช้เส้นสายด้วยนะคะเพราะหลายๆชาติเขาก็สั่งจองแล้วเขาก็ต่อคิวกันเอาไว้แล้วค่ะตอนนี้มีการสั่งจองเอาไว้แล้วส่วนใหญ่เป็นค่ายของตะวันตกก็คือจะเป็นตระกูลโมเดอร์นาไฟเซอร์แอสตราเซเนกาสปุตนิกวีแต่ยังไม่ได้มีการสั่งจองของค่ายจีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่มีเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกที่4มิถุนายนค่ะก็เพิ่งจะมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนของค่ายจีนได้นะคะเป็นกรณีฉุกเฉินเลยหลังจากที่จีนเขาสัญญาค่ะว่าจะส่งซิโนฟาร์มมาให้ 500,000 โดสค่ะคือต้องบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาในฝั่งของค่ายจีนเลยนะคะก็คิดว่าโอเคสถานการณ์ที่มีอยู่เนี่ยรับมือได้แล้วก็วัคซีนที่เขากำลังพัฒนาเองอยู่เนี่ยก็น่าจะใช้ทันแต่ว่าพอเจอรอบนี้มาโอ้โหสุดท้ายก็ต้องหนีมาพึ่งในฝั่งของจีนมากยิ่งขึ้นทีนี้มาดูตัวเลขกันหน่อยนะคะว่าที่เวียดนามณวันนี้เนี่ยฉีดวัคซีนไปได้เท่าไหร่ตอนนี้ฉีดวัคซีนไปได้เพียงแค่ 1,400,000 โดสค่ะถามว่าที่มีอยู่ในมือมีมากน้อยขนาดไหนมีอยู่ประมาณ5ล้าน4แสนโดสด้วยกันในส่วนนี้ก็จะแบ่งเป็น AstraZeneca 2ล้าน9นะคะมีส่วนที่เป็น Covax อีกประมาณสัก2ล้าน5เศษๆเนี่ยนะคะรวมๆกันอยู่ที่ประมาณสัก5ล้าน4คำถามต่อมาคือแล้วยังไงต่อค่ะตอนนี้เนี่ยเราเห็นเลยว่าในฝั่งของเวียดนามเองเนี่ยก็กระตือรือร้นนะคะที่จะไปสั่งวัคซีนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่คำถามสำคัญคือเรื่องของเงินที่เวียดนามมีอยู่มีพอหรือเปล่าซึ่งก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้มีมากขนาดนั้นล่าสุดเวียดนามเลยต้องไประดมเงินค่ะไปขอจากในฝั่งของบริษัทเอกชนต่างๆที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามโดยเฉพาะบริษัทจากเกาหลีใต้เดี๋ยวถามคุณอามี่ต่อนะว่าบริษัทไหนบ้างที่เวียดนามเนี่ยโอเคตอนนี้ยื่นเรื่องไปแล้วบอกว่าให้คุณมาช่วยฉันหน่อยเถอะก็พูดไปตรงๆเลยนะคะว่าขอเงินมาสนับสนุนหน่อยนะคะเข้ามาสมทบในกองทุนที่ตั้งเอาไว้ค่ะอยู่ที่ 35,000 ล้านบาททั้งหมดนะคะเพื่อที่จะจัดหาวัคซีนกว่า150ล้านโดสมาให้ได้โดยที่บริษัทเกาหลีใต้ที่เขามาทำงานอยู่ในเวียดนามส่วนใหญ่แล้วเขาก็เข้าใจดีนะคะว่าตอนนี้นี่รัฐบาลเวียดนามตกอยู่ในภาวะที่ยากลำบากทีเดียวแต่ถ้ามาดูตัวของเขาเองบริษัทเกาหลีใต้ก็แทบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะคะเพราะในภาวะของโควิด-19 เนี่ยต้องยอมรับว่ายอดขายมันก็ลดลงหนักเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ถามกลับไปยังรัฐบาลเวียดนามตรงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วถ้าช่วยจริงๆถ้าบริจาคไปแล้วทางบริษัทเกาหลีใต้จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่าพนักงานของบริษัทจะได้รับวัคซีนเร็วกว่าคนอื่นๆไหมปรากฏคำตอบออกมารัฐบาลเวียดนามก็บอกนะคะว่ายังไม่แน่ใจแล้วก็
ก็ไม่สามารถที่จะรับประกันในจุดนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่เอกชนของเกาหลีใต้บางรายก็เลยอาจจะต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะพอมาถึงจุดนี้คือพอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกอุ๊ยอย่างนี้จะมั่นใจได้ยังไงก็ไม่กล้านะคะถ้าพูดถึงบริษัทจากเกาหลีใต้เนี่ยหนึ่งในนั้นที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือ Samsung บอกว่าถูกภาครัฐเหมือนกันนะที่แบบเหมือนขอนะคะว่าให้ช่วยบริจาคเงินหน่อยแต่ว่าในฝั่งของรัฐบาลของเวียดนามเขาบอกว่าไอ้ส่วนที่บริจาคนี้เนี่ยคือไปซื้อวัคซีนให้กับพนักงานของ Samsung ที่โรงงานต่างๆซึ่งอยู่ในพื้นที่ทั้งบักนินแล้วก็บุ๋ยฮองหมายนั่นเองคือตอนนี้เวียดนามเนี่ยคุณผู้ชมคือในพื้นที่ที่เป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมตามโรงงานต่างๆเนี่ยเห็นตัวเลขการติดเชื้อที่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นที่บักเกียงเนี่ยซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมก็เจอคนติดเชื้อไปแล้ว 2,000 กว่ารายด้วยกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถึงบอกเลยว่าเขาไม่อยากที่จะประมาทและประมาทไม่ได้ด้วยทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมก็ไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่เฉพาะการที่จะไปคุยขอเงินหรือว่าขอระดมทุนจากบริษัทต่างชาติสภาหอการค้าของแต่ละประเทศตอนนี้เนี่ยเวียดนามก็ตบเท้าเข้าไปหรือก้าวเท้าเข้าไปพูดคุยเรื่องเงินด้วยเหมือนกันคือเดินหน้าไปพูดคุยด้วยตั้งแต่5มิถุนายนแล้วนะคะก็ไปหารือกับหอการค้าของตะวันตกหลายแห่งค่ะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสหภาพยุโรป EU นะคะสหรัฐอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียก็ตามเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเลยนะคะในการช่วยจัดหาวัคซีนค่ะแต่ทางสภาหอการค้าตะวันตกทุกแห่งต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าการมาเร่งหาวัคซีนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกๆชาติต่างต้องการวัคซีนเหมือนกันหลายๆชาติเกิดการระบาดระลอกใหม่นะคะรวมถึงเขาก็ต่อคิววัคซีนกันอยู่และโรงงานผลิตวัคซีนหลายๆแห่งทั่วโลกตอนนี้ผลิตวัคซีนกันอย่างสุดความสามารถแล้วด้วยนะคะคุณอดัมซิดคอฟผู้อำนวยการของสภาหอการค้าอเมริกันในเวียดนามก็เลยบอกค่ะว่าตอนนี้ทุกชาติเจอปัญหาเดียวกันและต้องทำงานหนักเหมือนกันอย่างไรก็ตามยืนยันค่ะว่าจะช่วยเหลือและสนับสนุนกองทุนวัคซีนของรัฐบาลเวียดนามอย่างเต็มที่นะคะและก็พร้อมที่จะจ่ายด้วยถ้าหากว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการให้ได้วัคซีนมาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะถ้าหากว่าจำกันได้นะคะหลายคนน่าจะรู้ดีว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเขาบอกนะคะว่าจะช่วยเหลือเอเชียเพิ่มขึ้นด้วยค่ะบอกว่าจะให้วัคซีนมา7ล้านโดสนะคะแต่คำถามก็คือว่าเอ๊ะ7ล้านโดสถ้าเกิดจะได้มาจะเพียงพอไหมเพราะว่าก็ประเมินกันว่า10ชาติอาเซียนถ้าเกิดเราจะฉีดวัคซีนให้ได้สักประมาณ 80% ของประชากรทั้งหมดเนี่ยต้องใช้วัคซีนสูงถึง 1,000 ล้านโดสทีเดียวค่ะโอเคอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนเองก็ตั้งไว้อีกด้านนึงคือสภาหอการค้าไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่า EU ก็มีท่าทีกับเรื่องนี้เหมือนกันอย่างอังกฤษเนี่ยคุณผู้ชมสภาหอการค้าอังกฤษบอกเลยว่าโอเคสิ่งที่เขาจะทำคือช่วยประสานงานกับรัฐบาลอังกฤษให้ในการหาวัคซีนจากโครงการ COVAX มาให้กับเวียดนามในฝั่ง EU เองก็บอกว่าสิ่งที่เขาจะช่วยคือจะเป็นในแง่ของการช่วยหาวัตถุดิบซะมากกว่ารวมถึง knowledge know-how ต่างๆองค์ความรู้ในการพัฒนาวัคซีนนะคะแต่ว่าก็ยังคงทิ้งท้ายเหมือนกันว่าในช่วงนี้ภายใต้เดือนมิถุนายนที่กำหนดเอาไว้เนี่ยหลายอย่างจะให้ทำมาให้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทันการเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยหลายประเทศเองก็มียอดออเดอร์ที่เขาสั่งจองกับบริษัทต่างๆแล้วมันก็มีลิสต์มีรายชื่อกันอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันคงไม่มีการแซงคิวหรอกค่ะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเวียดนามเองเขาก็ยังคงมีความหวังกับเรื่องนี้อยู่